อ่ะกลับมาอีกครั้งนะครับครับผมสำหรับ Hogwarts Legacy ครับ yeah. คราวนี้เราก็จะไปที่เควสถัดไปก็คือห้องต้องประสงค์นั่นเองครับผมห้องต้องประสงค์นี้คือจะมีศาสตราจารย์วิลลี่ขอให้ฉันพบเธอที่ทางเดินชั้น7ของหอดาราศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่แปลกสำหรับการประชุมสงสัยว่าเธอต้องการอะไรโดยที่รางวัลเนี่ยเป็นคาถาปลุกผีเอวานเนสโกวิชาคาถาอาคมเฮ้ยครบทุกอย่างที่เราต้องการที่อยากได้ก็คือคาถาเพิ่มเราไปที่ห้องส่งประสงค์กันใช่ห้องลาดประสงค์กันไปไหว้พระพิฆเนศ ไม่ใช่เนื้อเนื้อเด็กโรงเรียนนี้กลางค่ำเมื่อคืนเขาก็มีเสียงกรีดร้องตลอดเวลาเออมันไปโหยหวนขนาดนั้นโหยหวนตลอดเออพอมันไม่บอกระยะนี่เราก็ไม่รู้นะว่าชวนควรใช้ผงฟูเดินทางดีหรือเปล่าเนี่ยนี่เราผ่านกันมานี่คลิปที่12นี่คือเทียบแล้วก็ประมาณ12ชั่วโมงนะใช่12ชั่วโมงไปแล้วสำหรับเราเล่น Hogwarts Legacy สักวันนึงใช่ไหมมีอะไรที่แบบว่ายังให้ทำไปเรื่อยๆอยู่นะไปต่อกันไปต่อระหว่างทางมีเควสดักให้เราด้วยแต่เราอย่าเพิ่งคุยดีกว่าเราอย่าเพิ่งเควสกันเราไปเควสหลักก่อนหลังจากที่เราละเลยเควสหลักมานะครับทำให้เราได้ไม่กวาดช้าไปได้คาถาอะไรช้าไปหน่อยรอบนี้ก็กลับมาขมักเขม้นที่เควสหลักกันดีกว่าอุ๊ยตรงนี้มีพื้นที่ให้ทำอะไรด้วยแบบหนึ่งนะดึงไม่ใช่ดึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้เราต้องแบบว่าปรับพื้นที่กันปรับพื้นที่อืดได้ของมาปึ๊บมันคืออะไรเก็บเข้าคอลเลกชันรวบรวมคู่มือภาคสนามฮอกวอตส์ต่อเอาแค่แบบว่าระหว่างทางพบอะไรพอนะไม่ต้องแบบว่าเควสย่อยเราถึงห้องของอาจารย์แล้วอาจารย์วิทลี่ครับมาเริ่มภารกิจกันเฮ้ย Professor Weasley ศาสตราจารย์วิทลี่ครับห่างไกลจากการสอดรู้สอดเห็นมากเลยนะสถานที่แบบนี้เงียบสงัดเลยทีเดียวมีห้องเล็กๆโผล่มาแฟบห้องต้องประสงค์โผล่มาใครที่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วก็จะคุ้นชินกับห้องนี้ดีนะเพราะว่าเป็นห้องที่แบบซ่อนอยู่ในโรงเรียนฮอกวอตส์ยกโทษให้ฉันด้วยอาจารย์ใหญ่เรียกฉันมาเขามาเรียนฉันเห็นว่าคุณไม่ได้เสียเวลาทำได้ดีมากนะไปหลังจากเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับอ่ะตามมาเนี่ยห้องต้องประสงค์นี้เป็นเหมือนเป็นห้องเก็บของนะเก็บไว้เยอะเหมือนกันเป็นห้องที่แบบว่าเรียกว่ามีสตอรี่แทบจะอยู่ในทุกภาคของแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆตั้งแต่ภาคแรกใช่ไหมเป็นห้องที่เก็บศิลาอาถรรพ์ถัดไปภาคีฟีนิกซ์ก็เป็นที่แบบฝึกวิชาใช่ไหมฝึกคาถาเวทมนต์เข้ามาแล้วห้องต้องประสงค์โอ้ยสถานที่นี้มันคืออะไรกันเนี่ยนี่มันคือห้องต้องประสงค์เฮ้ยมันร้องเพลงได้นี่นะจะปรากฏตัวต่อเมื่อมีคนต้องการมันห้องต้องประสงค์ดูห้องมันของมันลกใช้ได้เรายิงอะไรเล่นได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นห้องนี้มันลกมากคุณสามารถเปิดเผยห้องได้ด้วยตัวคุณเองขณะที่ฉันอยู่นี่ควรจะใช้ช่วงเวลาแป๊บนึงนะรู้สึกว่าควรจะแบบว่าสลับจะส่องไฟเหรอไม่ต้องเผื่อไว้หน่อยเผื่อมันมีอะไรต้องแบบว่าฟึบฟับจะได้ดึงได้ทันทีไงอ๋อไอเวทลอยไม่ได้ค่อยได้ใช้ป่ะเก็บไว้ก่อนห้องนี้น่าจะยังไม่ต้องต่อสู้อะไรเก็บไว้ใช้อยู่เก็บไว้ใช้The house elf I was. เอลประจำบ้านฉันพูดด้วยในว่าในห้องเรียนวันแรกของคุณพูดถึงห้องเรียนวันแรกเขาว่าเขาอาจจะช่วยคุณได้เมื่อคุณพบมันไม่มีโอกาสอะไรที่จะบ่นเกี่ยวกับความยุ่งเหยิงนี้วางโต๊ะ
เกะกะเหลือเกินดูการวางนี่คือการเรียงกันไอ้คนที่วางข้างบนนี่มันทำได้ยังไงรักษาบาลานซ์เยี่ยมคุณสามารถไล่คาถาอีเวนเนโกเพื่อให้วัตถุบางอย่างหายไปเช่นเก้าอี้เหล่านี้และสิ่งอื่นในห้องนี้แล้วเราเรียนมาแล้วเหรอสรุปไอ้คาถานี้นี่น่าจะได้เรียนตรงนี้ขอแนะนำให้คุณฝึกการเคลื่อนไหวไม้แกนเสร็จก่อนนี่ไงมาแล้วโอ้โหโอ้โหคาถา A Y A X โอ้โหเซโดด A Y A X X Y ฟาดเอวานเนสโกดูที่คาถาดีทำอะไรได้ทำให้ของหายไปอ่ะต้องเซตแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ชินกับการต้องเปลี่ยนสล็อตทุกทีเลยอ่ะเปลี่ยนสล็อตแล้วเอวานเนสโกไปอยู่อันไหนเนี่ยคนควันคนควันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนี่แล้วกันอ้าวไม่เปลี่ยนสล็อตว่ะเปลี่ยนสล็อตตอนนี้ทำไงเดี๋ยว Revelio อ้าวไม่ใช่ต้องกดเลยเมื่อวันก่อนซ้อมแล้วเนี่ยหายไปซะจุเวงไอ้ยะเก่งมากค่ะทำได้ดีได้มูนสโตน8อันตอนนี้คุณมีมูนสโตนในครอบครองแล้วจะหาลือเกี่ยวกับการใช้งานอีกทีนะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรให้เราเสกให้หายไปได้เรื่อยๆวิงไม่ใช่เปิดไฟหน่อยสว่างขึ้นนะครับอาจารย์นิดหน่อยปิดไฟเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยกระเป๋านักเรียนใบเก่าฉันเองสงสัยว่าต้องไปไม่น่าเชื่อเลยเองอยู่ที่นี่โอ้ยเจอกระเป๋านักเรียนเก่าไม่เจอก็ไม่แปลกหรอกลกขนาดนี้เออโอ้ยนี่เดินเจอมากบ้าหรือเปล่าอ่ะดูนี่ตรงนี้มีอะไรบ้างสำรวจก่อนดีกว่าจนกว่าเราจะพบลุกครับศาสตราจารย์คือปล่อยผมตรงนี้แล้วครับอาจารย์จะยุ่งกับกระเป๋านักเรียนเก่าเลยใช่ไหมครับบึ้มมีอะไรให้หาไหมเฮ้ยตรงนี้อะไรนี่จดหมายรอคุณที่นี่มาหลายปีบางทีคุณได้รับกระดาษหนังหนากว่าที่คุณคาดหวังไว้ขอแสดงความรับถือได้กระดาษมา1ใบตรงนู้นมีหีบนี่เฮ้ย Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. คือของบางอย่างที่แบบใส่มานี่ก็แบบใส่มาจุ๊บๆเล็กน้อยก็แบบพยายามใส่มานะนี่มีให้เราให้เสกหายต่อฮึมฟึมหายต่ออะไรขวางทางก็นี่เสกหายหมดนะนี่มีหีบยกหีบหนีไปไปยกอึดเอ้าต้องเหมือนต้องยกมาว่ะต้องลากออกมาต้องลากมาเออในนั้นเหมือนมีอะไรอยู่มันเปิดไม่ได้ไงเออมันติดข้างบนไงเออลากมาทำไมก่อนเดี๋ยวอ๋อต้องไว้ทางเดินข้างบนอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อเออว่ะเออเหมือนให้เรากระโดดข้ามไปอย่างงี้หรือเปล่าอ้าวอยู่ดีก็เฮ้ยเขาแบบห้องไม่ได้คนเข้ามาบ่อยอยู่ดีไปอ่ะแล้วก็เก็บถ้วยทิ้งไปเอาลากลับที่เดิมลากกลับไม่ได้ว่ะต้องลากนิดนึงลากมาสักไกลเชียวเราแล้วดีกว่าเออมานี่อ้าวไม่ได้ต้องดึงดีครับปล่อยเอออีกนิดนึงพอแล้วมั้งใกล้พอละอึ๊บโอ้โหระยะแม่งได้เหรอมันไปได้เหรอนี่ไงข้างหลังอีกมุนอีกนี่ไงเออมีหีบข้างบนเฮ้ยโอ้โหเล่นปากัวโอ้โหยอดได้แว่นก็อกเกิลโอ้นู่นตรงนู้นจริงๆขึ้นตรงนี้ก็ได้เออเดินตรงๆนี้ก็ได้เหอะเอออะไรได้ไงอ้าวทำลายมันข้างบนมีของบนมีของต้องดึงหีบมาอย่างงี้ไงเออมาทางนี้หน่อยฮึดโอ้นี่ไงเฮ้ยฮึบเอาปิดจังหวะไม่ได้คือว่าต้องดึงมาอีกหน่อยได้ฮึบนี่ไงมันไม่ได้ไงนิดนึงฮึบดึงมายังเนี่ยร้อยก่อนอาเคียวดึงมาหน่อยฮึบสุดละดึงได้สุดเท่านี้จริงฮึบเอ้ยไม่ได้ว่ะเอาหันหน้าอีกเฮ้ยนึกว่าแค่ตรงนี้กระโดดงี้ก็ขึ้นได้แล้วเปล่าไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องหันหน้าให้ตรงป่ะคนโลภไม่ได้ไม่ได้อ่ะงั้นดึงถุงลงมาเลยมั้ยได้มั้ยดึงถุงได้มั้ยไม่ได้ดิลองดูโอ้ยก็อีสั่นเลยแต่ถุงไม่สั่นนะมันไม่มีอะไรขาวๆเนาะช่างมันเถอะเอออ่ะๆปล่อยมันไปนี่ๆมีทําลายนี่อันนี้มุดไปใต้นี้เงี้ยเฮ้ยหวังว่าจะไม่ล่อแหลมอย่างที่เห็นหมายถึงอะไรน่ากลัวอะไรงี้เปล่า
โอ้โหมันล็อกจริงนะวางเก้าอี้นี่คือล็อกทุกทิศเลยแล้วไปยังไงก่อนเป็นแบบเขาวงกตเลยดูมินิแมปเลยสำรวจห้องสมประสงค์ฮะเขาบอกว่าบางคนมาอาบน้ำในห้องนี้ด้วยป่ะเย้เย้หนูห้องมันอะไรวะเอ้ยมีที่รับขวานโอ้โหนี่สไตล์ชายนิดทาวเออเยาวราชมีเสกไฟสีแดงกันไว้แล้วลืมดับหรือมันคือเขตโคมแดงจะมีใครนอกจากเอลประจำบ้านที่เข้ามาที่นี่ได้อีกนะเฮ้ยอะไรลอยอยู่ทางขวาอ๋อมีพินลอยอยู่อ่าน่าจะทำอะไรกับมันได้ Revelio ไม่เป็นไรลอยเฉยลอยเล่นเฉยว่างแหละเออก็ใส่เข้ามานะตึ้มเรียบร้อยอ่าคราวนี้ของเพียบ What was that เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะ Was that a golden stick เฮ้ยนี่มันคือลูกสนิททองหรือไม่ Perhaps you should ตอนนี้มีอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึง Revelio รู้สึกเหมือนตรงนี้มีของของมันอยู่ทางฝั่งนู้นอ่ะลากอันนี้ออกมาก่อนอักเกียร์ลากตัววุฒิเข้าไปดัดก็เอียงมาเข้าไปมุดเข้าไปอ่ะมีของซับซ้อนเว้ย Revelio ข้างหลังนั่นไงเออไม่ใช่อยู่ข้างนู้นอยู่แล้วเหมือนลากเข้ามาอย่างนั้นนะไม่มีอะไรตรงนี้เออลากให้มาสำรวจหรือว่าให้เราแบบเออออกไงวะออกรูเดิมแล้วเข้าอีกทางก็บอกเออเหมือนแบบลากนี่ไว้แบบไปต่อตัวกระโดดไม่ลากเนี้ยคือเราลากจากของข้างในออกมาได้ป่ะให้มันพังประตูออกมาดูนะเออว่ะหรือว่าต้องลากนี้เพื่อเรากระโดดไว้ข้างในไม่เราต้องดึงนี่ป่ะลองพี่ลองดึงกันนะให้มันทะลุประตูเขียวไม่ได้ไม่ได้เว้ยอีกทีนะอ่ะดูนี่ไม่ได้ไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่าทำลายข้าวของมันจะได้นะระเบิดเลยปุ้มทำลายข้าวของสรุปออกไม่ได้อะหรือว่าต้องกระโดดข้ามอ่ะลองดูเนี่ยควิกสล็อตจะมีประโยชน์เยอะเออทางนี้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 ครับทางนี้ลอยยังแล้วก็เอานั้นให้ลอยอีกได้ไหมมันลอยสองอันได้ไหมเดี๋ยวดูเออเหมือนให้ลอยมาได้เลยเนี่ยแล้วไงต่อไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนให้ลอยอีกอันนึงเพื่อที่เราจะโดดข้ามไปเพื่อจะลงไปบล็อกนั้นไงไอ้กล่องที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเข้าใจเข้าใจวิธียอดเออพอไม่เคลียร์นี้มันคิดเยอะกว่าแต่ทำยังไงถึงเราถึงจะแบบว่าระยะมันได้ป่าววะหรือว่าเราดึงมันขึ้นมาแทนไม่ดึงไอ้กล่องเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้กล่องเนี้ยลอยให้กล่องข้างในอ่ะให้มันลอยมาอยู่ตรงนี้ป่ะเราไม่ได้เหรอกระโดดเลยไหมลองดูเฮ้ยเดี๋ยวให้ตรงทางมุดตรงนี้เหมือนแบบว่าเรากระโดดข้ามห้องนี้จากทางนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องดึงจากทางนี้เอ้ยนี่ไงดูดิมันมีกล่องดึงเลื่อยให้กล่องนี้ลอยไม่ก็คือให้กล่องนี้ลอยขึ้นไปอย่างนี้เพื่อกระโดดมาอย่างนี้ป่ะเดาเอาไหมเออนี่ใช่ไหมใช่ป่าววะมันเนี่ยลอยสองกล่องอยู่ข้างในเนี่ยโอ้มีทางแบบว่าหรือว่าต้องดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปแบบผลักไปก่อนอักเกียร์ยากจังแล้วพี่เอิร์ธดูนะดึงขึ้นมาทางนี้อักเกียร์เออใกล้ละใกล้ละใกล้ละเออเหมือนจะได้นะเฮ้ยปล่อยมันก่อนเถอะ Revelio มันยอมแพ้ทำอะไรให้ยากเออไม่สามารถมีทางเดินเข้าอยู่ตรงเนี้ยเข้าข้างหลังได้เออข้างหลังนี่ไงเลี้ยวเลยข้างขวาเนี่ยใช่ป่ะนี่ไงอ๋อไม่ใช่หลอกเลี้ยวได้นี่ฮาเลยต้องลากมาเพื่ออะไรสักอย่างอย่างงี้หรือบางทีอาจจะหลอกเราก็ได้นะทำไว้ให้อย่างนั้นแหละแกล้งคนลองดูได้หน่อยเป็นห้องสีฟ้าอะไรอะล่วงมาจังเลยเฮ้ยใครก๊อบลินตัวอะไรนะเออก๊อบลินจริงด้วยอย่างที่ยาบอกเป็นเอลประจำบ้านเอลประจำบ้านโอ้ยระวังหน่อยดิเอา There you
โอ้ยนี่แหละนี่คือที่คุณตามหาอยู่นะดิ๊กจะมาหาคุณสวัสดีดิ๊กเรากำลังมองหาคุณอยู่นะสวัสดีครับศาสตราจารย์เรากำลังตรวจดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ในห้องตั้งแต่ดิ๊กอยู่ที่เป็นคนสุดท้ายเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านดิ๊กนะว่าอ่านว่าอะไรวะดีค่ะดีค่ะโอ้น่ารักแน่นอนมันมีโคลอนดิ๊กอ่ะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคนดิ๊กเป็นเพื่อนฉันตั้งแต่ตอนอยู่ปี2เอวประจำบ้านอายุยืนคนพบห้องนี้ด้วยกันนะฉันพูดกับคุณดิ๊กว่าเราเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์จากห้องนี้คุณใจดีขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนศาสตราจารย์วิทลี่ห้องนี้ต้องประสมพร้อมเสมอสำหรับความต้องการของผู้ที่ค้นหาอะไรไม่สามารถลงจุดได้ดังนั้นไม่ปรากฏอยู่แผนที่ใดส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยบังเอิญดิ๊กเห็นนักเรียนในห้องนี้ต้องการขวดพิเศษสำหรับโพชั่นสะดุดเมื่อห้องเต็มไปด้วยพวกเขาดูเหมือนว่าคุณจะได้เข้ามาถึงในรูปแบบของห้องลี้ลับนี่แล้วนะฉันกำลังคิดเกี่ยวกับความต้องการสถานที่ห่างไกลจากการสอดรู้สอดเห็นนะ Brilliant. อยากได้ห้องที่แห่งความลับนี่แหละแปลว่าคือเขาบอกห้องนี้มันจะปรากฏเมื่อแบบนักเรียนเนี่ยต้องการห้องต้องการพื้นที่สำหรับทำธุระอะไรเงี้ยไอห้องนี้มันก็เลยจะปรากฏขึ้นมาในโรงเรียนถึงเวลาที่จะมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเพียงแค่หลับตาจินตนาการถึงห้องที่ต้องการห้องต้องประสงค์ก็จะเกิดมาแล้วห้องนี้ก็จะโผล่มาเองนั่นเองห้องต้องประสงค์แค่นี้ห้องโผล่มาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยของควรจะไว้ในห้องนี้ไหมเนี่ยอะไรวางไว้ไม่รู้จะกลับมาอยู่ที่เดิมไหมหรือจะหาเจอไหมเนี่ยขึ้นวะมืดโอ้โหไอดีโฟป่ะเนี่ยโดนมนุษย์ต่างดาวดูขึ้นไปมืดโอ้โหหลบกันใหญ่เฮ้ยก็ดีดีกว่ายิ้มทำไมวะมันยิ้มเพราะว่าเป็นหน้าตาที่เราเซตไว้แล้วมันยิ้มเพราะมันเป็นอารมณ์จริงยิ้มทำไมห้องสะอาดเลยกูแอบเห็นด้วยเออคุณได้ผืนผ้าใบใหม่ในการทำงานใหม่นะเนี่ยฉันหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่คุณต้องทำกับพื้นที่นี้นะดูเหมือนห้องนี้จะตัดเตรียมโต๊ะเขียนคำอธิบายให้คุณแล้วยอดเยี่ยมมากจบแล้วคุณสามารถระบุเสื้อผ้าที่คุณเคยคุณเข้าใจผลกระทบสิ่งที่ได้เมื่ออยู่สวมใส่คุณได้ปลดล็อกโต๊ะคำอธิบายแล้วใช่ไหมเปิดเผยคุณสมบัติของสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบว่าอันดิฟายไว้ที่คุณรวบรวมได้แต่ว่าไอ้กล่องเมื่อกี้ที่มันอยู่ในหีบเรามันน่าจะแบบว่าสามารถสังเคราะห์ได้ล่ะว่ามันคืออะไรเอาเว้ยมาดูซิว่าที่เราได้อะไรเป็นเสื้อคลุมสีแทนว้าวดูห้องพิเศษเหลือเกินแฟบนี่ปิงไม่มีเกียร์ที่ปรากฏชื่อแล้วก็คือเราได้ครบแล้วคือไอ้เกียร์ที่เราได้ที่ได้เราสงสัยว่ามันคืออะไรที่เป็นรูปเครื่องหมายคำถามอ่ะเอ๊ะหรือว่าควรต้องไปที่กล่องนั้นแทนไม่ใช่ไม่ต้องไปที่กล่องของเก็บของใช่ไหมนี่รายการสิ่งของของที่อันดีไฟไว้ไม่ใช่ที่อันดีไฟไว้คือเกียร์ให้เราใส่อ๋อเหรออ่าที่มันเป็นเครื่องหมายคำถามที่เราเกียร์ต้องมาที่โต๊ะเนี้ยแล้วก็จะปรากฏว่าเราได้เกียร์อะไรตอนแรกจะมีอยู่เกียร์หนึ่งที่เป็นสีฟ้าสีฟ้าก็ไม่รู้อะไรก็คือเสื้อคลุมแหละใช่ก็คือเสื้อคลุมอันนี้โอ้ยของห่วยกับที่เรามีทั้งหมดเลยที่หลังก็ขายไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าจบเควสห้องต้องประสงค์แล้วล่ะเรียบร้อยสบายใจได้โต๊ะแล้วนี่เราได้มาหลายโต๊ะโต๊ะทำงานคำอธิบายโต๊ะกระถางที่ปลูกต้นไม้ถ้าเรากลับไปที่สวนก็จะได้ต้นไม้โต๊ะปรุงยาขนาดเล็กถ้าเราได้ตึกด้วยจะเป็นจังหวะเลยทำไมครับโต๊ะตึกเอ้ยมันโต๊ะมันเกินมาอีกตัวนึงไงโต๊ะตึกเอ้ยจังหวะกว่าจะลงต้องเล่นอะไรอย่างงี้วะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูสำหรับวันนี้นะครับเควสห้องต้องประสงค์ก็เคลียร์แล้วเย้บ๊ายบายแล้วพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปหน้ากับฮอกวอตส์เลกาซีครับผม